ผมเนี่ยเคยอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเรื่องการทำหน้าที่การรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติสันติบาลหรือหน่วยงานใดๆก็ตามจะต้องรายงานตามความเป็นจริงไม่ใช่รายงานข่าวดีเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยผู้ปกครองไม่ว่าจะถือปืนเข้ามาถือเงินเข้ามาหรือจะเข้ามาในลักษณะอื่นใดก็ตามมักจะต้องการฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ลุกลามไปก็คือว่าบรรดากองเชียร์ก็ใช้นิสัยของผู้ปกครองเหมือนกันคืออยากจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเพราะฉะนั้นในอดีตนั้นผู้ปกครองหลายรัฐบาลต้องมีอันเป็นไปเนื่องจากว่าไม่ได้ข่าวจริงผมยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์14ตุลา16คนพันเขาก็รายงานร้อยคนหมื่นก็รายงานพันคนแสนก็รายงานหมื่นคนหลายแสนแล้วก็บอกว่าไม่ถึง 30,000 จอมพลประภาสจารุเสถียรจึงแถลงข่าวและประกาศชัดว่าเห็นทีจะวัดคนจากเรือนหมื่นเห็นทีจะยากนั่นคนไปหลายแสนแล้วนะว่าจะวัดคนจากเรือนหมื่นเห็นทีจะยากคนก็มาเป็นล้านเลยทีนี้เพื่อจะบอกอะไรครับว่าผู้ปกครองนิสัยเสียก่อนเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ฟังดีนะแต่ว่าพอเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยหูเนี่ยต้องการคำสรรเสริญเยินยอและต้องการข่าวดีแต่จะไม่ฟังข่าวร้ายข่าวร้ายก็คืออะไรคือเรื่องที่เป็นความจริงอยู่ในโลกเหมือนกับนะครับมึนงงกันกับข่าวดีสัมภาษณ์รวยแตกก็จะมีคนชมว่าสุดยอดพูดไม่ได้ความนี่บอกว่าเป็นสปีดที่ดีที่สุดชัดมากเนี่ยมันอยู่กันแบบนี้กันหมดไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะตลอดระยะเวลาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่เวลานี้มันกำลังวิวัฒนาการก็คือว่ากองเชียร์เนี่ยก็เริ่มมีนิสัยเหมือนกับผู้ปกครองคือต้องการจะฟังข่าวดีไม่ต้องการจะฟังข่าวที่เป็นความจริงซึ่งในทางความรู้สึกว่านี่คือข่าวร้ายผมเองเนี่ยนะครับคือความเป็นจริงเรานั่งจัดรายการในช่วงของการเลือกตั้งความจริงก็เป็นประโยชน์กับพรรคเพื่อกับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงก่อนการเลือกตั้งแต่เราไม่ประสงค์นะครับที่สนับสนุนใครไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครและก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการขัดขวางใดๆวันนี้ก็ยังอยู่ในจุดนี้กันอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องพูดความจริงให้ฟังว่านี่นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเอายกตัวอย่างเรื่อง MOU ที่พี่นกขาวพูดเมื่อกี้ MOU เนี่ยมันคือบันทึกข้อตกลงร่วมกันแต่ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ MOU ในความหมายที่พวกนี้ทำอยู่เนี่ยนั่นคือนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาหลังจากถวายสัตย์นะครับทั้งนายกคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยก่อนการปฏิบัติหน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนะครับและก็ให้ถือว่าวันแถลงนโยบายเสร็จเป็นเริ่มการนับการปฏิบัติหน้าที่หมายความว่านายกมีพระราชโองการโปรดเกล้านำครม.เข้าถวายสัตย์ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ใช่จนกว่าจะแถลงนโยบายเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ MOU ในความเข้าใจผมเนี่ยคือบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือกันนะไม่ใช่การแถลงนโยบายแต่วันนี้นะครับเอาเรื่องสุดท้ายกลายมาเป็นเรื่องแรกดังนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมในทางการเมืองเนี่ยคำว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยเพราะว่าเวลานี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้เลยนะบรรดานักการเมืองต่างคนต่างคิดวิธีสารพัด
วันก่อนพรรคเพื่อไทยประกาศว่าพร้อมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพรรคก้าวไกลสันนิพนธ์เหมาแต่ไปไปมามาคนก็ได้ยินเสียงแววว่าจะเป็นกระทะทองแดงกำแพงเหล็กจากผนังกลายเป็นกระทะเลยนะตอนแรกฟังผิดไหมผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับเร่งทางโถมผมแรงไฟเนี่ยไปไปมามากำลังจะเป็นกระทะทองแดงกำแพงเหล็กเพราะเนี่ยนะครับเรื่องเห็นไหมพอเอาเรื่องที่เอาลำดับท้ายๆมาเป็นหัวเรื่องก่อน MOU คือบันทึกถึงความร่วมมือแต่ไม่ใช่นโยบายที่จะแถลงต่อสภานะแต่พอเอาเรื่องสุดท้ายที่จะเข้าไปทำหน้าที่กลายมาเป็นเรื่องแรกเนี่ยมันไปยากมากเพราะแต่ละพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมีที่มาและเจ้าของพรรคที่แตกต่างกันดังนั้นเอาเรื่องว่าเอ้าเมื่อพรรคก้าวไกลเมื่อเห็นข่าวเป็นข่าวได้เป็นนายกแล้วเนี่ยคะแนนห่างกัน11เสียงเนี่ยประธานสภาเขาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยมองดูว่าเป็นการแบ่งกันอย่างสมสัดสมส่วนก็คือหมายความว่าเสียงข้างมากซึ่งความจริงก็จะให้พรรคที่1หมดอ่ะแต่ว่าเพื่อการเมืองในระบบกันแบบนี้เนี่ยนะครับยุคที่ผ่านมาคุณชวนเป็นพรรคลำดับ3ก็มาเป็นประธานสภาพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องการได้สภาแต่เขามองขาดว่าเดี๋ยวพิธามันจะต้องมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าตำแหน่งประธานสภาจะอยู่ในมือต่อไปแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ในมือเหมือนกันพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผนังทองแดงกับกระทะทองแดงนะครับระหว่างประชาเหมากับนรกเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากถ้าฟังคำแรกไม่ชัดได้ยินทองแดงเหมือนกันผนังกับกระทะเลยดังนั้นเนี่ยนะครับการอ่านทางการเมืองเนี่ยเพราะผมบอกแล้วว่าเรื่องกรณีหุ้นไอทีวีเนี่ยให้ไปดูที่มาที่ไปและจะรู้ถึงนะครับว่าเอกสารมันพรั่งพรูกันมาได้อย่างไรมากมายและแม้กระทั่งเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นอยู่วันดีคืนดีเพิ่งมาถามเมื่อเดือนเมษายนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยว่ายังประกอบกิจการสื่อหรือไม่นะครับก็มีการแถลงมัดหมดนะครับอยู่ในบันทึกรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นหมดนี่ไม่นับเนี่ยนะครับที่จะเพิ่มทั้งศาลปกครองกสทช.สปน.เยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากกรต.แล้วรวมกระทั่งการออกข้อบังคับของพรรคนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีความแตกต่างกับกรณีของธนาธรซึ่งพรรคก้าวไกลก็ต้องไปเปิดเรื่องนี้ดูว่าข้อบังคับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างธนาธรกับพิธาดังนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเขานี่เล็งเห็นผลอยู่แล้วเก๋าทั้งนั้น เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเนี่ยรู้เกมทางการเมืองก็เมื่อก้าวไกลได้นายกแล้วดังนั้นประธานสภาขอถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมันจะยากอะไรมันรัฐบาลผสมเพราะว่านะครับเขามองขาดเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรื่องของพิธาเนี่ยรอดยากมากผมเองคุยกับนักกฎหมายที่เขาเชียร์พิธามามากนะครับบางคนก็ยังมองปรากฏเรื่องนี้ยากมากแต่ผมก็ให้กำลังใจนะไม่ได้ตัดสินอะไรก่อนแต่ว่าในทางการเมืองก็ต้องพูดความจริงกันนะครับผมก็อยากให้เขารอดเขาจะได้ทำหน้าที่อะไรที่ว่าก็เป็นคนที่มีวัยที่ต้องทำหน้าที่แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นที่มันอยู่นั้นเนี่ยยากเหลือเกินแต่ว่าพลานุภาพเนี่ยมันจะลามไปถึงบรรดาส.ส.หรือไม่ไอ้นี่เรื่องใหญ่เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข่าวฮ่องกงก็จะปฏิเสธอะไรกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งข้างบ้านเราเนี่ย ก็มีชุดไปเจอกันเหมือนกันนัดกันไปเจอใกล้แหล่งข่าวทางการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าตลาดมันแคบเพราะเขาก็เห็นกันอยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลและบรรดาพรรคร่วมทั้ง8ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ถึง376เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่หลายคนเนี่ยนะครับ
ตั้งแอดแท็กตั้งคำถามว่ามีสวไว้ทำไมนี่ไงก็มีไว้กันไม่ให้คนอื่นเป็นไงนี่ก็เป็นคำตอบอย่างชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าซีกนะครับถ้าซีกเดิมชนะก็จะมาคะแนนถมให้ซีกเดิมแพ้ก็ยืนเฉยก็แพ้เท่ากับชนะนะครับก็คือเจ้าเอาหมายความว่าก็ยังรักษาการต่อไปไม่มีวันที่จะไปสู้ในกระดานนี้ได้เลยภายใต้กติการัฐธรรมนูญ60เมื่อครั้งที่แล้วเห็นไหมที่ผมทบทวนก็ปริมเนี่ยก็นับคะแนนนะครับปัดเศษใหม่อย่าปริมเนี่ยครับซีกนี้ก็มาอีกซีกนี้สวทับให้เลยพอมาครั้งนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับซีกที่ชนะเดิมแพ้ก็สวยืนเฉยยืนเฉยก็ตัวเลขรัฐธรรมนูญกำหนด2สภาประชุมร่วมกันต้องการเสียง376ถ้าซีกนี้นะครับซีกรัฐบาลเดิมรวมเสียงเกิน126อย่างไรก็ไม่ไปถึง376อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีวันจะเดินไปถึงที่บอกว่า313เสียงเนี่ยเพียงพอแล้วก็ที่จะตั้งรัฐบาลก็หาความสำราญได้ตามสบายเพราะว่าคุณไม่มีวันจะจัดได้สวนี่ครับมาเพิ่มคนหนึ่งรวมไปแล้ว17คน17คนเนี่ยนะครับเอา7ไปบวก3นะครับก็20เอา10ไปบวกก็เท่าไหร่330 330นี่นะครับก็ขาดอีก46เสียง46เสียงไปเอามาจากไหนนะครับก็คือหมายความว่าหนทางเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าก็มีกำลังใจเดี๋ยวก็โผล่มาคนนึงเดี๋ยวก็โผล่มาคนนะครับก็คือว่าแผนกอำนวยการสร้างกำลังใจเพื่อเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นสวมีอิสระนะเขาก็แสดงเพื่อความสบายใจแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่พิธาและพรรคก้าวไกลต้องคิดความหมายของ MOU คือการตกลงร่วมเป็นสัญญาประชาคมว่าจะไม่ทิ้งกันแต่ความหมายนี้นะครับก็แปลกปรากฏว่าเอาเรื่องนโยบายกลายเป็น MOU แน่นอนที่สุดนี่ครับยกเว้นพรรคก้าวไกลที่เหลือเรื่อง112ไปไม่ได้ทั้งนั้นประชาชาติมีเรื่องศาสนาอิสลามสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าเห็นไหมพรรคเพื่อไทยนะครับตัวเองเคยโดนเรื่องนิรกรรมนิรโทษกรรมสุดซอยพรรคก้าวไกลเรื่องนิรโทษกรรมยกเว้นคดีฆ่าครับกับคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่เห็นด้วยกับเพราะไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ก็อธิบายในมุมอื่นกันเพราะฉะนั้นถามว่าก้าวไกลจะเหลืออะไรเห็นไหมว่าการแต่งตัวทางการเมืองเอาเรื่องสุดท้ายของการจะบริหารประเทศกลายมาเป็นเรื่องแรกเลยพอมาเป็นเรื่องแรกที่นัดแถลงในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะแถลงได้ขนาดไหนนะไม่รู้แค่กลับมาตกลงแล้วข้อเสนอมีการตอบกลับอีกไหมเพราะนี่นะครับนักการเมืองเนี่ยมันคุยกันหมดมันไม่ใช่ดีลเดียวนะครับมีแผน1แผน2แผน3จังหวะ1จังหวะ2สารพัดเพราะทุกคนต่างก็รู้ว่าถามไอ้พวกนี้นี่เกี่ยวลากดึงกันทั้งนั้นเนี่ยมันรู้ว่าจะตั้งรัฐบาลได้ทุกคนต่างรู้ว่ามันไปไม่ได้นะครับก็เล่นบทชิวๆกันไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันหนีเรื่องไปไม่พ้นวันที่พรรคก้าวไกลอย่างไรนะครับคุณสมบัติพิธาเนี่ยเกิดลงดาบในวันนั้นแล้วลามไปถึงสมาชิกที่เป็นได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะและก็เรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับจากคำวินิจฉัยกรณีชาญชัยเนี่ยที่จะเป็นเรื่องของการของสื่อที่สมาชิกไปทำเนี่ยเพราะสมาชิกก็เป็นข้อห้ามด้วยในข้อระเบียบข้อบังคับพรรคดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะลามเลยเถิดเห็นไหมถามว่ากองเชียร์ทำไงกองเชียร์ขนาดนี้เนี่ยนะครับตายเป็นตายกันแล้วนะเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งดูข่าวอยุธยาแค่เรื่อง112ฝ่ายให้แก้กับไม่ให้แก้เนี่ยกำลังจะปะทะกันนะกำลังตีกันเนี่ยกำลังจะนี่ผมยกตัวอย่างว่ามันจะลุกลามไปเรื่อยจะโดยอะไรก็ตามเพื่อจะชี้ชัดว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่ง่ายนักการเมืองเก่าๆเนี่ยนะครับอย่างอดีตนายกทักษิณใช่ไหมชิงลงมือก่อนเลยเรื่อง112
คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นคุณหญิงเนี่ยไม่แสดงบทบาทไม่ได้นะครับก็ต้องยืนกรานทุกพรรคนี้นะครับลองไปถามเนี่ยนะครับก็ยืนกรานลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดทีนี้แต่ที่ผมบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยท้ายที่สุดจะเจอแรงบีบจากมวลชนอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่อง112เนี่ยเขาจะต้องไปชูป้ายที่ไหนต่อไปไปชูหน้าศาลฎีกาเขาจะมาชูที่พรรคก้าวไกลถ้าไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่นะครับเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราเก้าหน้านิรโทษกรรม มันจะไม่ได้สักข้อเดียวนะครับที่บอกนี่จะเจอฉากยากกว่านะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาพวกนี้จะหลบอยู่ข้างหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปชูกันไปที่หน้าก้าวไกลแล้วพวกนี้หลบฉากยากแล้วเพราะนี่คือมันคือเกมแห่งอำนาจมันคือเกมอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีเรามองดูว่าอารมณ์คนมันสมาธิสั้นมากแล้วนะกรณีมีกรไม่มีกูนะนี่ถึงขั้นว่าถ้าไม่มี1ไม่มี1 2ไม่มีกูด้วยแล้วเริ่มลามมั้ยนะแล้วก็ความสัมพันธ์เรื่องการจัดแบ่งกระทรวงก็แบ่งหาความสบายใจปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ไปแบ่งๆกันเนี่ยเชื่อว่าถึงที่สุดจะได้แบ่งกันจริงอ่ะเพราะนี่นะครับมันเดินทางไปไม่ถึงไงนะครับที่ตกลงคนนู้นจะเป็นไอ้นี่คนนี่จะเป็นไอ้นั่นนี่นะอย่าเพิ่งไปตัดชุดนะผมจะบอกให้ไอ้ร้านก็อย่าเพิ่งรับตัดไม่ได้เงินแน่มันเดี๋ยวแน่เพราะกระดานทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรามานั่งพูดเนี่ยนะครับเพื่อขัดไม่ได้ขัดขวางอะไรแต่บอกความจริงให้คุณได้ฟังให้เข้าใจวันนี้นะครับบรรดากองเชียร์บอกจับได้นักวิชาการบอกว่ามันจะจบลงนะครับไม่ปฏิวัติทหารเนี่ยนะครับก็จะปฏิวัติประชาชนก็เอาหาความสำราญกันหาความสำราญตามสบายแต่มันจะมีร่องรอยแล้วนะครับเอาสมมติว่าเกิดย้ายขั้วสลับข้างหนึ่งในพรรคนี้ไปจับอีกฝากหนึ่งมวลชนที่เขาเลือกพรรคก้าวไกลหรือเลือกพรรคนั้นก็ตามเนี่ยนะครับที่ย้ายขั้วไม่เกิดเรื่องผมไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนให้คนลงท้องถนนแต่เรานั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ทำกันอยู่มันหนีถนนไม่ออกและเนี่ยนะครับยังไม่รู้จะประชุมสภาได้หรือไม่กับสถานการณ์ที่มันปรากฏในขณะนี้ใครคิดว่ามันจะโลกสวยถึงขนาดนี้นะครับฟังข่าวดีเป็นแล้วจะนะแล้วและนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าถ้าเราไปปลูกฝังนะครับให้ผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองนะครับระหว่างกองเชียร์กับนักการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ในโลกสวยเหมือนกันหมดและอยู่ในสภาพอยากจะฟังข่าวดีเหมือนกันหมดบ้านเมืองนี้ชิบหายวายวอดหมดผมจะบอกให้และความชิบหายเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเราเองก็เห็นมาหลากหลายรัฐบาลผมพยายามเตือนรัฐบาลนะครับในสมัยที่ยังเป็นนักการเมืองกันอยู่นั้นว่าคุณเนี่ยต้องฟังข่าวจริงแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ฟังคือไอ้สันดานของผู้มีอำนาจเนี่ยมันเสียแบบนี้ก็นี่มันช่วงแรกๆเนี่ยเราจะพาดพิงพลังประชารัฐเมื่อกี้พาดพิงพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณสร้างปัญหาไว้แบบนี้แบบนี้มีใครฟังอ่ะไม่มีใครฟังเราพูดถึงพลเอกประยุทธ์นี่หลายเดือนทุกวันนะครับว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่พูดสามปอนี่พูดมาหมดนะครับเห็นตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับทุกเรื่องทุกขั้นตอนที่เป็นองค์ประกอบไม่มีมุมไหนที่ไม่เคยพูดแต่วันนี้ที่มานั่งพูดกันอยู่ก็คือเอาสถานการณ์ปัจจุบันบางคนก็ดัดจริตอีกทำไมไม่พูดก็พูดเหมือนแล้วก็มึงก็มือถือมีมันก็ย้อนไปดูดิก็มาพูดแต่มึงฟังคนเดียวอยู่ได้ไงทุกวันตายโหงจะเอาใจมึงทุกวันไม่ด่าประยุทธ์ได้ฟังเลยไม่สบายใจเลยก็ช่วงเขาด่ามันก็ไม่ฟังไงเขาวิเคราะห์ก็คือหมายความว่าวันที่ซัดประยุทธ์ซัดทุกวันแล้วไงพอวันนี้เนี่ยนะครับคือประยุทธ์เนี่ยก็นั่งนิ่งสบายที่สุดก็จะรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วรัฐบาลใหม่มีเมื่อไหร่ไม่รู้ดิปลายเปิดปลายเปิดถามว่าจัดยังไงเอาจัดยังไงทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไปจัดสูตรที่คนมันรับไม่ได้กันนั่นหมายความว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับจะเกิดเหตุนะครับตั้งแต่กรณีพิธาหรือกรณีส.ส.พรรคหรือเนี่ยนะครับคนในขั้วหนึ่งในแปดพรรคเนี่ยพาข้ามขั้วเลยแล้วก็ไปจัดรัฐบาลใหม่
บ้านเมืองมันจะสงบไม่มีมุมไหนสงบเลยและไม่จบที่ใครด้วยผมจะบอกให้คือไม่ได้จบที่ลุงตู่นะมันจะบอกลุงตู่นี่ไม่ต้องทำบ้าอะไรแล้วก็นั่งนี่เถอะนะครับนั่งเกาสะดือเล่นไปวันๆเพราะว่าอะไรเพราะจะนั่งในรักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เห็นไหมกวนเกมอย่างที่ผมบอกว่าชนะคือชนะแพ้แต่ไม่แพ้นี่คือระบบการปกครองของบ้านเราแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปได้ตลอดนะจะรักษาการไปได้ตลอดนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเห็นไหมประชาชนก็ไม่ใช่หมายความว่านั่งแล้วมันไม่มีอะไรนั่งเป็นชาติไม่ใช่นะหรือว่านั่งกันไปจนกระทั่งว่าพฤษภาหน้าแต่อย่างพี่นุ่งเขาบอกว่ามันจะมีสถานการณ์อารมณ์ประชาชนที่มันกำลังพลุกพล่านมันกำลังร้อนเราก็ผ่านความร้อนนี้มาก่อนอยู่แล้วเราก็เคยเห็นความร้อนนี้มาก่อนว่าอารมณ์ที่มันพลุกพล่านทุกอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรที่มีความสุขนอกจากการคิดเข้าข้างตัวเองและมนุษย์เราเกิดมาคือคนเนี่ยมันเหลือเกินบางทีเรามาที่เช้าๆมาผมก็โพสต์ท่านคำสอนท่านพุทธทาสนะพระภิกษุนู่นนี่บ้างบางคนอารมณ์ฟิลทางการเมืองเรานี่เตือนทุกคนแม้กระทั่งเตือนตัวเองคำสอนก็ฟังกันไปแต่อารมณ์บางคนเนี่ยมันไม่พร้อมอะไรจะฟังใครแล้วนะคือน้ำเต็มแก้วมาจากบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงแล้วนั้นคุณจะหาทางออกไม่ได้แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอยากเป็นรัฐบาลต้องจัดตั้งรัฐบาลแต่มันจัดตั้งไม่ได้อธิบายให้ตายอย่างไรบอกว่าพอแล้วเสียงพอมันพอที่ไหนยังไงคือมานั่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเวลาโต้มันไปไม่ได้คือคุณเอาหลักนะครับเอาโลกสวยเอาหลักการเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่นะครับยุคกรีกมาเนี่ยก็มาอธิบายครับข้อเท็จจริงมันเราต้องพูดข้อเท็จจริงมันไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์มันคือข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันหงายไพ่กันอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนก็เห็นกระดานกันหมดว่านี่นะครับมันไปไม่ได้ถามมันแล้วจะไปยังไงก็คนคิดจะไปคุณก็ต้องคิดหาวิธีดิเพราะเราเคยเสนอว่าให้คุยทุกฝ่ายตอนที่ยังไม่แข่งนะแต่พอแข่งแล้วมันมีได้มีเสียไงมีได้มีเสียนี่ครับเห็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยไม่มีใครยอมเสียแล้วทีเดียวแต่ก่อนแข่งเนี่ยมันยังไม่เห็นง่ายกว่านะมันยังคุยง่ายกว่าไงแต่หลังแข่งมันคุยยากกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่มีทางนะครับที่ว่าจะมาจบที่ใครคนใดคนหนึ่งแหละพิธามีเรื่องราวทั้งส่วนตัวนะครับรวมกระทั่งว่าไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ถึง376พรรคเพื่อไทยอ่านขาดนี่ก็ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนกันว่าจะโดนเรื่องอะไรด้วยนะก็ต้องเอาประธานสภาเพราะว่ารู้ยังไงพิธาไปไม่รอดไม่รอดแคนดิเดตก็มาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยกระดานมันก็เห็นแค่นี้แต่ว่าเพื่อไทยก็ไม่ใช่ไปได้นะไม่ใช่มีปัญหาอีกเพราะว่าถ้า22เนี่ยนะเขาขึ้นมาชี้ว่ารับเรื่องของก้าวไกลเรื่องของพิธาไว้พิจารณาเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอาว่าให้นานสุดไม่เกิน1เดือนแต่ผมคิดว่าถั่วเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20วันเขาก็อาจจะรับเรื่องไอ้นโยบายดิจิตอลไว้พิจารณาเหมือนกันฉะนั้นสถานะของ2พรรคเนี่ยจะขึ้นมาสูสีกันละอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับการสิ้นสุดสถานะอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเข้าการยุบพรรคได้และรวมกระทั่งเรื่องอื่นๆก็รออยู่ก็คือหมายความว่ากกต.เนี่ยนะครับโดยที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีรับรองเห็นไหมขั้นตอนรับรองก็ขั้นตอนรับรองแต่ขั้นตอนต่อมาก็คือสอยสอยก็คือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเหมือนเคสธนาธรเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่นะครับธนาธรก็ไม่มีโอกาสทำหน้าที่ส.ส.แม้แต่เพียงวันเดียวนะแต่ว่ากกต.รับรองให้เป็นส.ส.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญก่อนประชุมสภาศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องและก็สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยนะครับเส้นทางทางการเมืองมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราบอกว่ามันทางตันแล้ว
ทางออกเนี่ยมันมีแต่ว่าไม่มีใครรับกันได้นะคือหมายความว่าจับมือไฟกันเนี่ยผสมพันธุ์ไฟเนี่ยไม่มีใครยอมรับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบไปวุฒิสภาซึ่งผ่านการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์มาทั้งสิ้นที่จะไปร้องขอว่าจะให้มาโหวตเลือกเนี่ยนะครับที่มีการประโคมโหมข่าวกันว่าบัตรนี้ได้กี่เสียงแล้วบัตรนี้ได้กี่เสียงลมลวงทั้งนั้นนะครับใครเชื่อของลูกเป็นแมวอ่ะอย่าว่าเป็นลิงมันก็หนักไปเพราะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติว่าบัตรนี้เนี่ยว่ามีสวจำนวนเท่านี้แล้วเท่านี้แล้วจะมีพรรคนู้นย้ายขั้วย้ายข้างเข้ามาผสมแล้วหลอกทั้งสิ้นนักการเมืองเนี่ยมันเห็นภัยยิ่งกว่าอะไรดีมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับหน้าฉากเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคำว่าละครฉากแรกเนี่ยมันเห็นกันหมดหลังฉากเข้ามาคุยว่าจะวางแผน1 2 3 4กันอย่างไรเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเค้าก็ไม่ได้ว่าจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่ว่าไอ้ความเขี้ยวลากดินของนักการเมืองอื่นมันไม่เกี่ยวนะว่าพูดไว้อย่างไรแล้วจะต้องทำอย่างไรนะหน้าฉากแสดงอย่างไรแล้วจะต้องทำอย่างไรนะแล้วก็เห็นกันอย่างชัดเจนว่าเพื่อไทยเห็นละแต่เพื่อไทยก็ไม่ได้ดูเงาหัวของตัวเองเหมือนกันนะก็คือหมายความว่าต่างคนต่างเห็นละเพราะฉะนั้นนี่กรณีประธานสภาเขายื่นหมากที่เป็นปรากฏเป็นข่าวเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลเสียประธานสภาซึ่งความจริงอาจจะเดินไม่ถึงก็ได้นะอาจจะเดินไม่ถึงวันนั้นก็ได้นะครับผมไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายว่าสภาไม่รู้จะได้ประชุมกันหรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำกับสถานการณ์ที่มันกำลังร้อนรุ่มกันละเวลานี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่สร้างความไม่สบายใจแต่เห็นกันว่าร่องรอยเนี่ยนะครับคือทางการเมืองมันต้องอ่านออกเพราะนะครับดาบที่พิธาถูกแทงเนี่ยมันต้องเห็นที่มาของดาบเพราะฉะนั้นพอเสนอเรื่องประธานสภาเนี่ยก้าวไกลจะไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยเพราะทันทีที่พิธาโดนเรื่องนั้นหายทั้งโซ่หายทั้งลิงที่ผมบอกว่าทั้งประธานสภาแคนดิเดตนายกไม่เหลืออะไรเลยนะครับสสก็ตุ้มตุ้มตอมตอมไม่ต้องพูดเรื่องกระทรวงไหนกันแล้วนะครับปัญหาว่ารักษาตำแหน่งสสไว้ได้หรือเปล่าเขาไม่รู้การเมืองเนี่ยมันเป็นความโหดร้ายกันอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันไม่ง่ายและก็เห็นชัดว่ากรณี112เนี่ยมันจุดสตาร์ทแหละพรรคการเมืองด้วยกันก็ทำให้เห็นและขณะเดียวกันประชาชนเห็นไหมเริ่มจะกระทืบกันแล้วแล้วมันก็จะลามไปเรื่อย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 ไม่รู้อะไรนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยมันจะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันปลายทางมันจะมีความรุนแรงขนาดไหนเมื่อคำถามว่าจบนะครับจบที่ใครเนี่ยวันนี้บอกว่าโอกาสว่าจบที่ใครนี่ยากมากนะยากมากแต่ว่าพอจะดูได้ว่าใครที่ต้องจบแต่ว่าใครถ้าใครจะจบเนี่ยไอ้นี่มองง่ายกว่ามองง่ายแต่ว่าจะจบที่ใครเนี่ยกับในสถานการณ์ที่มันแหลมคมอย่างยิ่งนะครับเต็มไปด้วยอุปสรรคฝากหนามว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นดัชนีทางการเมืองที่ยากเลยที่เราเรียกว่าเดดล็อกมันเป็นหมากบังคับหมดคือหมายความว่าถ้ามันไม่มีหมากทางความรู้สึกกันเนี่ยมันอะไรก็ได้นะมันอาจจะจบอีกแบบนะแต่นี่เนี่ยนะครับแค่เรื่องกรเรื่อง112เรื่องอะไรมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไปยากมากคือในขณะนี้เนี่ยถ้าเราฟังนักวิชาการฟังอะไรต่างๆคนนี้เขาอาจจะพูดให้ดูมีนู่นมีนี่แบบโลกสวยนะแต่ถ้าไปดูตอนท้ายเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามนี้จะเกิดความวุ่นวายลงท้ายเหมือนกันหมดลงท้ายใช่ไหมมีบางรายบอกว่าจะเกิดอะไรนะปฏิวัติประชาชนนักวิชาการลองไปย้อนฟังดูเดี๋ยวตอนท้ายบอกอย่างนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้นู่นให้นี่แต่ว่าในความเป็นจริงคือมันเป็นอย่างนี้คืออยากให้เวลานี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ความอยากความต้องการอะไรของมนุษย์นี่เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเส้นประสาทส่วนหูมันไม่ทำงานเนี่ยนะมันจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไม่ได้เลยเพราะว่านี่นะครับเรื่องทั้งหมดผมดูปรากฏการณ์เนี่ยเวลานี้อารมณ์เป็นใหญ่แล้วนะหูทำงานน้อยนะครับและที่เหลือเนี่ยเส้นประสาทส่วนอื่นทำงานหมดนะครับทั้งปากทั้งความรู้สึกทั้งอะไรสารพัดแต่ว่าไม่หูจะไม่ฟังจะฟังเฉพาะยังไงก็จัดได้เรามีความชอบธรรมลองช่องสัญญาณร้อยความว่าสัญญาณได้รับมาจากประชาชนก็ไม่มีใครเถียงอะไรนะครับไอ้นี่ไม่มีใครเถียงข้อเท็จจริงก็คือว่า313
นะครับมันหนีข้อนี้มันไม่ออกเพราะเนี่ยนะครับจะตั้งรัฐบาลต้อง376วันนี้313พรุ่งนี้ก็313สวนี่นะครับ17ก็รวมได้330นะก็ยังไม่ถึง376อยู่ดีและสวยังไงก็มาไม่ถึงอย่างที่ผมบอกว่าไอ้นี่แผนกข่าวดีแผนกดอกไม้นะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยนับแล้วอย่างไรก็ไปไม่ถึงครับดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงของความละเอียดอ่อนทั้งปวงนี้เนี่ยดูฟิวอารมณ์เนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลไปขอบคุณที่ไหนอารมณ์ความรู้สึกเรานำมวลชนกันมาก่อนนี่เราเข้าใจกันได้เนี่ยและนี่ไงว่าความรุนแรงเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าหนีไม่ออกหรอกครับปัญหาก็คือว่าใครที่มีหน้าที่ต้องคิดใครต้องมีหน้าที่จะต้องแก้ใครมีหน้าที่ที่จะต้องพูดคุยตกลงหาทางออกร่วมกันเราก็นั่งนำเสนอกันอย่างเนี้ยนะครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะใครจะต้องอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่ได้วาดหวังว่าจะต้องไปพึ่งพาอะไรกับใครด้วยในทางการเมืองนั้นแต่ว่าเราต้องอธิบายให้ฟังว่าความเป็นจริงในสถานการณ์นี้มันหนีข้อเท็จจริงอันนี้ไปไม่พ้นแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้จินตนาการเอาความเชื่อเป็นที่ในทางที่ผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นตัวตั้งเนี่ยนี่ผิดหมดนะผิดหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่กันแบบนั้นอ่ะอยู่กันหลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาแล้วท้ายที่สุดเมื่อมันไม่เป็นดังหวังวันที่คุณใจสลายนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุมันจะหนักกว่านี้อีกนะและก็สิ่งที่เราวิตกมากที่สุดที่เรามักจะพูดกันคำว่าเลือดนองท้องช้างเนี่ยจริงอยู่เนี่ยนะครับไอ้คนที่แสดงความคิดเห็นดุดันในโซเชียลต่างๆเนี่ยบางคนมันไม่เคยไปอะไรกับใครทั้งนั้นแต่มันดุกับถ้อยคำข้อความใดๆก็ตามมันมีราคาที่ต้องจ่ายมากมายและพวกเราผ่านกันมาทั้งนั้นเห็นกันมาทั้งนั้นแต่ไม่ต้องมาเชื่อพวกเราแล้วนะครับคือหมายความหาความสำราญตามสบายใครอยากจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปนะครับคุณก็คิดว่าด้อยค่าหมดราคานะครับหมดเวลาแล้วเอาตามสบายนะครับคิดตามสบายคุณนะครับว่ากันตามสบายแต่นี่นะครับว่าอย่างไรก็ตามโลกแห่งความเป็นจริงคุณไม่มีวันจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างที่ผมบอกว่า313เนี่ยเคยเดินไปถึง314 316แล้วก็ต้องถอยกรูดกลับมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ครับเออใช่มีค่าเท่ากับ0 0ก็เท่านี้ว่า0นั่นแหละ0เออนะครับจากใบที่คุณไม่ถึง376มันคือมีค่าเท่ากับ0มันก็เหมือนไอ้พรรคการเมืองตอนแย่งกันลงปาร์ตี้ลิสต์อ่ะใช่ไหมบางคนได้ลำดับ1ลำดับ2ไปอยู่ลำดับ15วอยวายจริงๆลำดับ1กับลำดับ15มันตัดเท่ากันอ่ะ0ไม่ได้คือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเห็นกันทางการเมืองมันไปคุยทำไมคือมันไม่ได้จะลำดับเท่าไหร่มันก็ไม่ได้โลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงว่า313นะครับว่าพอแล้วจะตั้งรัฐบาลได้จัดไม่ได้มีค่าเท่ากับ0ถ้าไม่เข้าใจนะครับข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยคุณจะเดินไปด้วยความยากลำบากผมวาดหวังว่าพรุ่งนี้จะได้มีการแถลง MOU ตามนัดหมายนะแล้วก็จะได้เห็นโฉมหน้า MOU นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่อยากจะทายแต่ว่าเอากันเต็มที่นะครับว่าคำว่า MOU ในความหมายของผมมันกับ MOU ที่ปรากฏมันคนละเรื่องกันเท่านั้นเอาเรื่องสุดท้ายกลายมาเป็นเรื่องแรกมันก็ไปมันไปยากอยู่แล้วคิดว่าก็คงจะเดินกันไปสู่ยกแรกในการโหวตกันให้ได้ก่อนครับปัญหาตอนนี้ว่าผนังทองแดงกับกระทะทองแดงแยกแยะกันซะก่อนก็อาจจะไกลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ